านผู้ชมครับกลับมาอยู่กันต่อกับวันแมนโชว์อย่างที่บอกครับช่วงนี้นะฮะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพล้วนๆเลยเมื่อสักครู่นี้ครับพี่แมนครับเรื่องราวเกี่ยวกับอาจารย์น้ำตาลผู้หญิงที่พอเห็นรอยยิ้มอาจารย์แล้วรู้สึกว่าทำไมโลกมันดูสดใสและที่สำคัญนะพออาจารย์ร้องเพลงนะเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงค่อนข้างจะออกไปทางอกหักอกหักนิดๆแต่ว่าฟังรู้สึกว่าทำไมมันดูอารมณ์ดีทำไมมันดูแบบน่าชื่นตาบานสบายดีจังเลยนะเสียงอาจารย์หวานมากใช่ๆนะครับครับก็เป็นเรื่องที่คนเขาดูแลสุขภาพเสียงเหมือนที่คุณก้อเขาบอกอ่ะคนดูแลสุขภาพเสียงมันก็ต้องมีความสุขทั้งกายทั้งใจนะครับแต่ถ้าเกิดคนสุขภาพ จิตไม่ดีสุขภาพใจไม่ดีคือเขาบอกว่าเวลาร้องเพลงเนี่ยมันได้ทั้งหมดเลยนะการอ้าปากลองทำซิกุ๊ก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 ไม่ได้เรียกไก่นะมันเป็นแบบทำให้เสียงเยอะดังขึ้นใช่เหมือนกับที่เขาบอกว่าอะไรเงี้ยให้มันเสียงออกมาตรงนี้ถึงว่าผมเห็นทีมงานชอบทำทำใช่ไหมทำในห้องเล็กกุ๊กกุ๊กมาดูมากุ๊กกุ๊กกุ๊กมาอะไรอย่างเงี้ยเรียกใครก็ไม่รู้นั่นแหละครับผมนี่แล้วก็สิ่งสำคัญนั่นก็คือเขาต้องให้เขาเรียกว่าทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพออย่างเมื่อคืนที่พี่แอนนอนตื่นดึกดึกขึ้นมาพักผ่อนไม่เพียงพอตื่นขึ้นมาแล้วก็ดื่มน้ำนิดนึงก็เข้าห้องน้ำรเราก็เลยตกใจอุ๊ยทำไมเราต้องห้องน้ำดึกเคยเข้าห้องน้ำตอนดึกๆไหมเคยเป็นใช่ไหมเป็นปกติพี่นี่ไม่เคยเป็นปกติเหรอครับผมอ๋อตอนดึกๆก็เข้าได้ฮะเข้าได้พี่นี่สุดๆแต่ว่าพี่นี่แบบว่ามีความรู้สึกถ้าสมมติว่าการเข้าน้ำห้องน้ำตอนดึกๆเนี่ยมันเข้าได้ประมาณไม่เกิน2ครั้งนะแต่ว่าปกติไม่เคยถึงครั้งถ้าเกิดเกิน2ครั้งบ่อยๆไปเนี่ยต้องผิดปกติแล้วนะต้องดูว่าไตไม่ดีหรือเปล่าเป็นโรคเบาหวานหรือเปล่าหรือว่าเป็นโรคเข้าห้องน้ำบ่อยๆหรือว่าคนดื่มน้ำปั๊บแล้วก็ฉี่เลยอย่างเงี้ยก็มีสิทธิ์เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราจะปรับภาวะสมดุลแบบนั้นคือไม่ใช่แบบเข้าห้องน้ำเสร็จปั๊บฉี่เลยหรือว่าตอนนอนก็หลับสนิทเนี่ยมันต้องใช้อย่างอื่นก็คืออาหารเสริมอะไรต่างๆเพื่อที่จะให้ร่างกายเราปรับสภาพสมดุลเราจะไม่ได้แบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างพี่แมนนี่ถือว่าอย่าง JB นี่ถือว่าปกติแต่อย่างพี่แมนนี่คือปกติของพี่คือไม่เข้าเลยตอนคืนใช่แต่ว่าพอมันเข้าปั๊บมันก็เลยผิดปกติผิดปกติตื่นมาปั๊บตื่นขึ้นมาตอนคืนต้องดู Google เลยนี่คือรักตัวเองเกินไปดูแล้วก็นอนไม่หลับเลยทีเนี้ยว่าเอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตื่นขึ้นมาโทรหาหมอนู่นเขาก็ไปใหญ่เลยทีนี้ไปใหญ่เขาก็บอกว่าปกติคนเราก็ต้องขับถ่ายได้ก็คือตอนกลางคืนเนี่ยหนึ่งถึงสองครั้งครับประมาณได้แต่ถ้ามากกว่านั้นกินเยอะจริงๆมันก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะว่าคือเราไม่เคยเป็นไงเราก็ต้องดูความกังวลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่อยากให้เกิดความกังวลเราก็ทานอาหารพักผ่อนดีๆทานอาหารเสริมอะไรต่างๆให้มีประโยชน์แล้วก็นอนหลับสบายๆครับผมนะฮะก็เป็นเรื่องราวที่ท่านผู้ชมควรจะระมัดระวังไว้ก็ดีนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าก็อย่าไปซีเรียสมากๆนะครับเพราะว่าบางครั้งร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะมีภาวะที่แบบว่าเปลี่ยนแปลงตามอายุของตัวเองตามนอนไม่พอตามเรื่องราวการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์อาจจะพอไลฟ์สไตล์มันเปลี่ยนการใช้ชีวิตในสังคมมันเปลี่ยนนะครับสุขภาพร่างกายของเรามันก็จะผัดเปลี่ยนไปตามเขาเรียกว่าสิ่งที่เราเป็นด้วยเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับไม่ต้องกังวลมากนะแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมบอกว่าเมื่อกี้พี่แมนพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการทานอาหารเสริมหลายๆคนก็แม่อยากได้อาหารเสริมเหมือนกันคุณเจบีพี่แมนเพราะว่าตัวเองก็ใช้ชีวิตมาแบบว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองใช้ชีวิตมาดีหรือไม่ดีก็อยากได้อาหารเสริมดีๆสักตัวหรือคนที่มีโรคเก่าๆแล้วหรือว่าคนที่เข้าห้องน้ำแบบบ่อยๆตอนกลางคืนอ่ะใช่ไหมฮะไม่ใช่เหมือนที่บอกว่าไอ้ที่กระปิดกระปล่อยไม่ต้องกังวลก็คือภาวะโรคไตเนี่ยหลายคนบอกว่ามันจะเกิดจากภาวะอะไรได้บ้างก็ลองสังเกตคือถ้าไตไม่ดีไตไม่ดีเนี่ยเขาจะไม่สามารถเขาเรียกว่านำดักจับพวกสารอาหารดีๆพวกโปรตีนดีๆเนี่ยกลับไปเลี้ยงร่างกายได้ก็จะสังเกตว่าช่วงเช้าๆเนี่ยนะครับถ้าเราตื่นมาแล้วฉี่เป็นฟองนี่เยอะๆเนี่ยนะฮะฟองนี่ไม่ได้หมายถึงว่าเดี๋ยวนะฮะฟองนี่หมายถึงว่าเวลาเราฉี่จากที่สูงเนี่ยมันก็จะมีฟองอยู่แล้วใช่แต่ถ้าเกิดฟองที่ว่านี่มันเหมือนแบบฟองแบบเมื่อกเป็นเมื่อกฟองมันอยู่ปกติไอ้เจ้าฟองนั้นน่ะมันคือโปรตีนนะฮะมันคือโปรตีนที่เราเนี่ยรับประทานเข้าไปแล้วมันสารอาหารมันถูกย่อยไปแล้วนั่นคือโปรตีนที่ไตเนี่ยไม่สามารถนำโปรตีนนั้นกลับขึ้นไปเลี้ยงสุขภาพร่างกายหรือว่าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ครับคุณก็อาจจะมีสิทธิ์เป็นโรคไตนะครับหรือเบาหวานมันจะมี2โรคเสี่ยงอยู่2โรคแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าจะหวานยังไงก็ตามโรคแล้วฮะชื่อบอกอยู่แล้วเบาหวานเบาก็คือการปัสสาวะคุณหวาน
คุณรู้ตัวเลยมันจะสังเกตง่ายๆคือเพื่อนผมเวลาเป็นเนี่ยเขาจะฉี่มันจะกลิ่นแรงมากกลิ่นแรงใช่ไหมกลิ่นจะแรงมากแล้วก็ที่สำคัญคือนะครับจะมีฟองตลอดแต่ฟองนี้ถ้าเกิดเราฉี่จากที่สูงมันจะมีฟองอยู่แล้วมันก็จะค่อยๆจุ๊บๆฟองมันค่อยๆหายไปหายไปแต่ถ้าฟองมันเป็นเมือกใช่ถ้าฟองรังกบอะครับคล้ายๆไข่กบอะถ้าฟองมันเป็นเหมือนที่เจบีบอกถ้าฟองมันเป็นเหมือนกับผงซักฟอกอะเอาไว้ง่ายหรือว่าคราบสบู่ควรเลยหรือคราบสบู่นั่นแหละควรเลยควรเลยแต่ถ้าฟองเป็นธรรมดาเนี่ยไม่เป็นไรแต่มันก็ยังไม่ได้พิสูจน์ 100% นะครับว่าเป็นแล้วนะคุณผู้ชมอย่าไปกังวลนะลองไปตรวจดูก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้อาหารเสริมดีๆนะครับตังถังเช่ายี่ห้อลินจือถังนะช่วยท่านผู้ชมได้นะครับปรับสมดุลให้กับร่างกายวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นกับผลิตภัณฑ์ดีๆ2ตัวด้วยวันนี้นะครับถังเช่าใหญ่50แคปซูลบวกกับกาแฟแพรวคอฟฟี่อยู่ทางฝั่งพี่แมนนะครับกล่องสีดำๆนั่นนะเป็นกาแฟที่เป็นอาราบิก้าแท้จากประเทศฝรั่งเศสวันนี้นะถังเช่าใหญ่บวกกาแฟนะครับ12,950เหลือเพียงแค่ 3,800 บาทแล้วก็ที่สำคัญนะมีถังเช่าเล็กด้วย20แคปซูลนะครับวันนี้มาพร้อมกับมีเลยมิ้วมิ้วคอลลาเจนอีก2ก้อนสบู่ฟอกผิวขาวทำความสะอาดผิวไม่ทิ้งความเป็นกรดเป็นด่างไม่พอยังเติมคอลลาเจนดีๆให้กับผิวแล้วก็สารอาหารชั้นเลิศให้กับผิวด้วยวันนี้นะถังเช่าเล็ก20แคปซูลบวกกับสบู่มิ้วมิ้วอีก2ก้อนเซตนี้ปกติ 6,180 ไม่ต้องใครอยากได้วันนี้ 1,590 บาทรีบกดโทรศัพท์ไปเลยครับ020214444พักสักครู่นะพี่แมนเนาะครับผมใช่แล้วครับช่วงหน้ากลับมายังมีสิ่งดีๆที่พี่แมนวัฒนยูมุ่งหมายนำมาฝากจะเป็นอะไรสักครู่เดียวกลับมาครับ